ทุกเช้ากิจวัตรอย่างหนึ่งของพวกเราก็คือการกินอาหารอาหารของเราก็คือข้าวผักปลาเนื้อนะมันเป็นอาหารของเราอาหารสำหรับเราก็เพราะว่ามันช่วยบำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชามีเรี่ยวมีแรงแล้วก็แข็งแรงเจริญงอกงามแต่อาหารเนี่ยมันก็มีหลายแบบมันก็เหมาะสำหรับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไปบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะเป็นอาหารของเรานะแต่มันอาจจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับสัตว์อื่นอย่างเช่นแมลงนะบางชนิดก็อาศัยสิ่งปฏิกูลเป็นอาหารหรือว่าหนอนเนี่ยนะก็อาศัยอาจมเป็นอาหารอาจมก็คืออุจจาระนะแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เสพหรือแสวงหาอาหารที่ต่างไปจากที่กล่าวมาอาจารย์พรหมวังโสนี่เคยเล่านิทานเรื่องหนึ่งนะว่ามีอาณาจักรแห่งหนึ่งในขณะที่พระราชาเสด็จไปทำภารกิจนะนอกพระราชวังก็มีปีศาจตนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในวังตัวมันนี่น่าเกลียดส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เวลาสำรอกนี่ก็มีแต่สิ่งปฏิกูลเป็นเพราะว่ามันน่าเกลียดนะมันส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยนะมันก็เลยตรงเข้ามาในท้องพระโรงได้พวกมหาเล็กนี่ก็กลัวนะแล้วก็ตกใจด้วยเพราะไม่เคยเจอปีศาจที่เหม็นน่าเกลียดอย่างนี้มันถึงท้องพระโรงก็ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์เลยพอมหาเล็กเนี่ยได้สติก็โกรธนะพากันตะโกนขับไล่ปีศาจออกไปเจ้าปีศาจออกไปยิ่งนะด่าว่ามันเท่าไหร่ยิ่งแสดงอาการกลายเกลียวมากเท่าไหร่ปีศาจตัวนี้ก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นทีละนิ้วสองนิ้วนะแล้วก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นมากขึ้นพอปีศาจไม่ไปนะพวกมหาเล็กพวกทหารนี่ก็พากันขู่ว่าจะฆ่าว่าจะแล่เนื้อเป็นชิ้นๆเลยนะและยิ่งเจอวาจาที่กลัดเกลียวยิ่งเจออารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยไอ้ปีศาจตัวนี้ก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นนะจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนกับเป็นยักษ์ไปเลยแล้วก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นน่าเกลียดแล้วก็แต่ละคำที่พูดออกมาสำรอกมานี่ก็หยาบคายนะสกปรกยิ่งขึ้นนะก็พอดีนะพระราชาเสด็จกลับมาเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แทนที่จะตกใจแทนที่จะหวาดกลัวหรือโกรธเกรียวเนี่ยก็กลับพูดกับปีศาจตัวนี้ว่ายินดีต้อนรับเราขอต้อนรับท่านนะแล้วท่านได้กินอะไรมาหรือยังนะกินข้าวกินน้ำมาหรือยังพอเจอคำพูดที่สุภาพนะเจอท่าทีที่เอื้อเฟื้อเนี่ยไอ้ปีศาจตัวนี้ตัวก็เล็กลงพอมาเล็กเนี่ยเห็นเข้าเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงกับปีศาจตัวนี้ก็พยายามพูดดีถามว่าท่าน อยากได้ชาไหมหรือว่าสนใจ
น้ำผึ้งไหมจะหามาให้มาเรียกบางคนนี่ไม่ถามมันนะเอาอาหารเอาของว่างมาต้อนรับเลยแล้วก็พูดดีนะพูดดีกับปีศาจตนนี้บางคนก็เอาพัดมาปรนิบัติพัดวีบอกว่ายิ่งทำยิ่งทำเนี่ยปีศาจตัวนี้ตัวก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งขนาดเท่าเดิมเลยก่อนที่จะมาที่ท้องพระโรงทั้งพระราชาทั้งมารเล็กเนี่ยพอเห็นเช่นนี้เนี่ยก็ยิ่งพูดดียิ่งทำดียิ่งแสดงความเอื้อเฟื้อเข้าไปใหญ่นะถามว่าท่านสบายดีไหมนะจากนี้แล้วท่านจะไปไหนยินดีต้อนรับอยู่ไปนานๆนะคำพูดที่สุภาพคำพูดที่เอื้อเฟื้อเนี่ยก็ยิ่งให้ปีศาจตัวนี้ตัวเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งหายวับไปเลยหายไปเลยนะไม่เหลือร่องรอยเลยความเหม็นความน่าเกลียดสูญสลายหายไปอาจารย์พรหมก็พูดว่าเนี่ยไอ้ปีศาจตัวนี้ชื่อว่าปีศาจกินความโกรธนะมันกินความโกรธเป็นอาหารต่างจากคนนะคนนี่กินผักกินข้าวต่างจากหนอนนะกินอาจมนะแต่ว่าปีศาจตัวนี้เนี่ยกินความโกรธแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยบางทีคู่ชีวิตของเรานี่นะมันก็เป็นปีศาจกินความโกรธนะคือพอเราพูดไม่ดีแสดงอาการกลาดเกลียวไอ้ปีศาจกินความโกรธในคู่รักของเราก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นแล้วเขายิ่งแสดงอาการออกมาน่าเกลียดส่งกลิ่นเหม็นเหม็นนี่คือเหม็นด้วยคำพูดนะและบางทีมันไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะความเจ็บความปวดนี่ก็เป็นปีศาจกินความโกรธนะเวลาเจ็บเวลาปวดนี่ถ้าโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะโกรธอวัยวะที่มันปวดหรือโกรธตัวปวดโดยตรงนี่ยิ่งปวดเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่ามันมีความโกรธเป็นพักษาหารแต่ทางตรงข้ามนะถ้าแผ่เมตตาให้มันนะส่งความปรารถนาดีให้กับอวัยวะที่เจ็บที่ปวดไอ้ปีศาจกินความปวดก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็รบกวนเราน้อยลงจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยนะกลายเป็นปีศาจกินความโกรธได้เนี่ยมันเป็นเพราะมีตัวหนึ่งนะคือตัวหลงนะพอตัวหลงที่มันครองจิตครองใจเราเมื่อไหร่นี่เรากลายเป็นปีศาจกินความโกรธเลยนะเพราะว่าความโกรธมันช่วยทำให้ความหลงนี่มันมีกำลังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นแล้วมันก็ครอบงำจิตใจเรามากขึ้นนะไม่ว่าหลงเพราะอะไรก็ตามนะหลงเพราะปวดหรือว่าหลงเพราะว่ามีความหงุดหงิดนี่ถ้าปล่อยให้มันครองใจเราเมื่อไหร่นี่เราก็กลายเป็นปีศาจกินความโกรธได้ทันทีเลยแล้วเจอความโกรธจากใครนี่ไอ้ปีศาจนี่ก็ยิ่งโตยิ่งโตมีอำนาจเหนือจิตใจเรามากขึ้นถ้าแน่นอนเดียวกันถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยคนใกล้ตัวเราเป็นปีศาจแห่งความโกรธเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ความหลงเข้าทุเลาเบาบางลงไปในการพูดวาจาสุภาพนะการทำดีกับเขานี่มันก็ช่วยลดนะอำนาจของปีศาจความโกรธในใจเขาได้และเช่นกันนะถ้าว่าเรารู้จักดูแลจิตใจของเราให้ดีมีสติมีความสึกตัวนะไม่เผลอไม่หลงง่ายๆเนี่ยไอ้ปีศาจความโกรธมันก็มาครองจิตครองใจเราได้ยากนะเพราะเวลาเรามีความหลงขึ้นมานะเมื่อรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยต้องพยายามขับไล่ตัวหลงออกไปให้มีสติพระราชาในเรื่องนี้ก็คงเปรียบเหมือนกับอุปมาเหมือนกับสติและปัญญานะพระราชาไม่อยู่วังเนี่ยปีศาจความโกรธเข้ามายึดวังไ
แต่พอพระราชากลับมาเนี่ยคือสติปัญญากลับมาเนี่ยไอ้ปีศาจกินความโกรธก็ค่อยๆหมดอำนาจลงหมดพิษสงเพราะมันเจอสิ่งที่ตรงข้ามนะแทนที่จะได้ความโกรธเป็นพักษาหารนะมันกลับเหี่ยวแห้งลงไปเพราะว่าไม่มีความโกรธมาเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงมันวันนั้นเนี่ยก็ดูแลใจของเราดีนะอย่าให้ปีศาจความโกรธมันครอบงำใจของเราหรือว่าทำให้เรากลายเป็นปีศาจความโกรธถูกปีศาจความโกรธเข้าสิงแล้วก็ดูแลคนอื่นที่อยู่รอบตัวเรานะอย่าเขาเป็นปีศาจความกินความโกรธต้องรู้วิธีที่จะเยียวยาเขารักษาเขาเพื่อขับไล่ปีศาจแห่งความโกรธออกไปไม่ได้ขับไล่ด้วยการดุด่านะแต่ด้วยการทำดีมีเมตตาพูดจาสุภาพอ่อนโยนนะมันก็จะเป็นการขับไล่ปีศาจกินความโกรธนะได้ชะงักนะเหมือนกับที่มหาเล็กเนี่ยก็แทนที่จะขับไล่สายส่งนะปีศาจกินความโกรธตัวนี้นะก็กลับพูดดีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสุดท้ายปีศาจกินความโกรธก็หายไปเลยหายไปจากวังก็คือหายไปจากใจของเรานั่นแหละเราก็เตรียมรับพรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสัมมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันตาราโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรดินดีสาภิติโยวิวาชันตุความตารายทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังท่านสีประการคืออายุวันนาสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตภาวนตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสัพพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ